อย่าหวั่นไหวแม้ว่าไม่ได้เห็นได้พบพ่อเพียงข้อความก็เพียงพอนั่งรอยยิ้มให้กำลังใจสุราเมรยมัญชาปมะตถานะเวรมณีห่วงบุญห่วงกุศลที่ใหญ่มากแปดประการคือการถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งการสมาทานศีลห้าให้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอันนำมาซึ่งสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นไปเพื่อสู่สุคติเราได้สมาทานกันไปแล้ว
การสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใสเป็นเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวงบุญนำแล้วส่งไปถึงบุญญาติได้บุญดัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งที่เราจะต้องมีเอาไว้ระลึกถึงตามบุญทั้งหลายแล้วมาช่วยเราขจัดปัญหาเลวร้ายทั้งหลายให้กลายเป็นดีในทุกภพร่างกายบุตรภรรยาสามีคนรับใช้ ลดราอารามบ้านเรือนเมื่อถึงเวลาที่เราละโลกเราทุกทรมานก่อนตายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ช่วยแบ่งเบาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นได้เลยแต่การที่เรามีบุญนึกถึงบุญปีติเกิดขึ้นก็จะบรรเทาทุกขเวทนาถึงคราวละโลกทรัพย์สินเงินทองพ่อแม่พี่น้องบุตรภรรยาสามีผู้รับใช้อุปกรณ์เพชรนินจินดาทั้งหลายก็ไม่ได้ติดตามตัวเราไปเราอุตส่าห์ทุ่มเทแสวงหาทั้งชีวิต เราอุตส่าห์เหนื่อยยากเราอุตส่าห์หวงแหนเราอุตส่าห์รักเหลือเกินแต่เมื่อเราต้องตายสิ่งที่เรารักของรักทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ไปด้วยกับเราเลยขนาดหากันทั้งชีวิตนะเฝ้าคิดถึงกันทั้งชีวิตแต่สิ่งที่จะไปกับเราได้ก็คือบุญหรือบาปแต่ว่าบุญนั้นทำให้ใจนั้นใสสว่างมีปีติใสสว่างมีความสุขหมดกังวลหมดทุกข์ไม่ติดไม่ผูกพันแล้วในบุคคลสัตว์สิ่งของทั้งหลายอยู่กับบุญแล้วบุญพาไปไปหน้าเจดีย์เทวรถมาแล้วกับมุสิบุรีอย่างงามเนี่ยบุญแต่ถ้ามีบาปก็เศร้าหมองเคยโกงเอาไว้เคยโกงวัด เคยทำร้ายพระดาพระไว้เคยทำอะไรไม่ดีไว้กินเหล้าสุบรีเที่ยวภาพไม่ดีแล้วนั้นมาปุ๊บก็ไปที่ชอบที่ตัวเองชอบทำตอนเป็นมนุษย์ใจมันมืดมัวไปที่มืดมหานรกเป็นต้นยาวแล้วคันนี้ทุกทรมานมากและยาวนานมากเพราะนั้นต้องมีบุญเรากำลังอยู่ใต้กฎแห่งกรรมทำกรรมดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอยู่ได้กฎแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกครั้งทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ของเราบังคับบัญชาไม่ได้เพราะนั้นเราก็จะต้องรีบเรากำลังอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายเหมือนไฟไหม้เรือนเราเวลาใกล้หมดหลังแล้วทุกทรมานอีกด้วยสิ่งที่เป็นที่พึ่งจึงต้องมีบุญนี่ที่บอกไปแล้วอย่างนี้แหละเพื่อบุญไปดัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนที่ยังไม่ส่งผลเนี่ยไม่ให้ส่งผลอยากหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายเป็นดีดีเป็นไม่มีบาปเราควรจะทำบุญให้มากๆไปตัดรอนบาปให้หมดสิ้นทำบุญมากๆเพื่อให้กิเลส เบาบางจางหายออกไปจากใจเป็นต้นว่าถ้าเราให้ทานมากให้ทานบ่อยๆถ้าหมั่นเสมอไม่ตระหนี่นะไม่ขี้เหนียวไม่โลภความโลภความตระหนี่ความเหนียวเป็นกิเลส
ถูกขจัดไปด้วยทานเรารักษาศีลบริสุทธิ์ทำบ่อยๆในที่สุดทุจริตทางกายวาจาความชั่วทางกายวาจาใจก็หมดไปความโกรธก็หมดไปความพยาบาทจองเวรก็หมดไปเราจะเรียนภาวนาบ่อยๆ ศึกษาธรรมะจำได้ดีรู้แจ้งเห็นแจ้งความหลงที่ไม่รู้นะหมดไปนะเป็นเบาๆปัญหาแล้วก็หมดไปเนี่ยบุญตัดรอนบาปอย่างนี้บุญเป็นทรัพย์ติดตัวเราไปบุญตัดรอนวิบากกรรมเหมือนเคสตดีมีวิบากกรรมทำแท้งแต่ว่าเคยช่วยซื้อโคแม่ลูกอ่อนที่เพื่อนบ้านก็จะขายเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์เอาไว้แทนที่ตัวเองจะต้องโดนเอาออกหายแล้วเนี่ยมันอยู่ในท้องแม่เนี่ยจะต้องโดนเอาออกแต่ด้วยบุญนั้นทำให้ไม่โดนรีดออกไม่โดนทำแท้งเพราะนั้นใครอย่าดูถูกบุญปล่อยเบลโคท้องเบลปลาไข่สำคัญมากทีเดียววันนี้เราก็มีทำบุญปล่อยโคท้อง3ตัวปล่อยปลา 1,500 กิโลกรัมวันนี้เป็นวันพระที่12แล้ว1พระครูวินัยธรประพฤติพุทธิชโยวันใกล้วันเกิดกัลยาณมิตรอภิชาญปานขำกรมิตรจุฬามาศวรรณภาลักษ์พิมพ์รัชดาอาจาราบุญสกุลเจริญเด็กชายรัตนนท์พีระวณิชกุลปล่อยโคท้อง1ตัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม2บูชาธรรมมหาบุญจริยาอาจารย์ระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีวูคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์ขนนกยูงแม่ศาสิลักษ์ทองเจือปล่อยโคท้องตัวใหญ่1ตัวขอให้คุณแม่สาธิลักษ์ทองเจือหายป่วยเป็นอัศจรรย์เทินตามหลวงพ่อธรรมชโยพุทธาธรรมโดยกลุ่มรักบุญใจใสใจสบายพระสุธรรมยานวิเทศวิจุตและโยมแม่ธรรมนูญกองสุขพร้อมลูกหลานพระไพศาลวิสาโลกรมิตรวรเกตตั้งสืบคุณคุณแม่โยมโดยเวสิริคุณชนาภาฮัตคุณพ่อวอนแม่นวลสวัสดีคุณอนิรุธทิพย์อาภาและครอบครัวแสงมุกดาปล่อยโคท้อง1ตัวถ้าภาพปล่อยปลาวันนี้ได้แก่พระสุธรรมยานวิเทศวิจุตวัดพระธรรมกายนครโอ๊กแลนด์วัดพระธรรมกายดันแนดินวัดพระธรรมกายเวลลิงตันโยมแม่ธรรมนุนกองสุขคุณแม่สถิลักษ์ทองเจือปลายปลาไข่100กิโลกรัมพระวรบดินทร์ธรรมรักขิโตพร้อมครอบครัววาสุและคณะกระไรมิตรทุกท่านเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด12พฤศจิกายนปลายปลาไข่100กิโลกรัมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยพระอาจารย์นพดลสิทธิ์ปริวังโสกระไรมิตรมนุวรรณพรวันรีพิมพิวันพิมพวันไตรเนตรกรมิตรจุฬามาศบุญสกุลเจริญและครอบครัวกรมิตรสำริดรัตนาชุนทวันบ้านหนูแก้วกรมิตรยงยุทธนวรัตไตรทิพานิชกรมิตรศรีวัชยาพลอยงามวิศริยดาวนากุลและครอบครัวปลายปลาไข่105กิโลกรัมคุณนวลปรางคุณสุนทรินเด็กชายธราวินจันทนาและครอบครัวคุณยายสุรีชวารารัตน์และครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมคุณนวลปรางคุณสุนทรินเด็กชายธราวินจันทนาและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมบูชาธรรมมหาบุญชนียาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยโดยคุณแม่สุนีอรดาตั้งสืบคุณปราการณพัฒน์ภูริพัฒน์ภูธนะตั้งสืบคุณปลายปลาไข่100กิโลกรัม
วิชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยคุณสรรพศักดิ์คุณแพรแพรวท่านแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักษินกันและเด็กชายสุทัตตะคุณธรรมรักปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมขอให้คุณรัตชนิดาตั้งสกุลตอนนี้อยู่ในห้อง ICU ให้หายป่วยเป็นอัศจรรย์เทอญขอให้คุณรัชนิดาตั้งสกุลหายป่วยโดยเร็วพันด้วยบุญที่ชมรมปล่อยปลาประชาชนของเราทำกันมายาวนานแล้วนี่ให้ได้บุญด้วยกันเท่ากันหายโดยเร็วพันเลยนะสาธุหลวงพ่อธรรมชโยกุชาธรรมโดยแก้วภูธร6และกลุ่มสระบุรีรวยปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมลูกเรือนธรรมนครหลวง6สาวาระวันเกิดเดือนพฤศจิกายนปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยกนิมิตจารุวันปัญจะครอบครัววงวัชรพัฒน์แก่มิสุกัญญาปานพลอยและเจ้าผ้าผู้มีบุญนครหลวง14ปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมกนิมิตสมศักดิ์ชินวรโสภาคปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมกนิมิตวรเศษสว่างทรัพย์ประธานบริษัท A4Sแคนคอร์ปอเรชั่นจำกัดปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมกมิตรพีรวิทย์ศรีหพันธ์กมิตรวันเพ็ญมณีเวชวโรดมพร้อมครอบครัวเทวิกาซูมปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบูชาธรรมโดยกลุ่มสำรองแก้วสมุทรปราการพระนครหลวง6คุณการระวีกระแจมคุณนงทรัพย์สถิตพรคุณนงคุณสุพินดางามพุนทรัพย์คุณสุดใจคุณเกษมภูผาคุณขวัญฤดีคุณกำพลผู้มงคลปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมหลวงพ่อธรรมชโยบูชาธรรมโดยกลุ่มรักบุญใจใสใจสบายพระณัฐวุฒิคุณพ่อประยูนโชนตนากรพระสุภโชคสุภโควัดพระธรรมกายนครโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์คุณรุ่งจุลีลีดมาโดนและสตาร์คาเฟ่คุณวิสาคณะกรคำชูครอบครัวเบญจพลสริจิตและคุณพันธิสาคุณลีเฮียงตีเต๋าชายหลิงลีเจอยุลีเจอปิงกมิตรกะเหรียญเกตชาติกมิตรสิติมาวดีสิริวิไลครอบครัวภูประเสริฐด็อกเตอร์เพิ่มพรเสงี่ยมกมิตรอริสานินประกอบคุณกมิตรพัฒรานิตลิ้มทองมาดีคุณวรรณยาพื้นหินลาดและครอบครัวเนื่องในสาวระเดือนเกิดพฤศจิกายนปล่อยปลาไข่300กิโลกรัมอารัธนามหาปุจจียาจารย์ให้เห็นชัดใสสว่างช่วยกรุณาคุมุนให้แก่ลูกหลานด้วยเราปล่อยปลากันมาถึงทุกวันนี้ตลอดระยะเวลายาวนาน20ปีแม้จะมีอุปสรรคขัดขวางอย่างไรฝนตกแดดออกรถติดลมพัดน้ำท่วมล้อมวัดโควิดน้ำห้างน้ำมีโดนข่มโดนขู่โดนกัดโดนขวางอย่างไรเราก็ปล่อยปลากันมาแล้วตลอดระยะเวลายาวนาน21ปีโดยมีอาโกเป็นประธานในนามชมรมปล่อยปลาบูชาจิตดีถ่ายทอดเสียงให้แก่กลุ่มปล่อยปลายามเช้าโกทุกท่านได้รับฟังและทำให้ทุกคนได้มีวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับอาโกและกลุ่มปล่อยปลายามเช้าเจ้าภาพทุกท่านผู้ติดตามกำลังรับชมรับฟังอยู่ทุกท่านขอให้อายุยืนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเลยล้นฟ้ามหาศาลปีติในการสร้างบารมีทอดกฐินปีนี้เต็มที่สุดๆสมปรารถนาจงทุกประการเทอญอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้เห็นชัดใสสว่างช่วยกรุณาคุมบุญให้ลูกหลานด้วยเทอญอันธมยังพุทธสามภควันโตอุปัมภันกนัมกะรังกะโรมะเสนาโมอันตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมอันตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมอันตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะธัมมรัตนะสังฆรัตนะข้าเรื่องพุทธเจ้าเรื่องใจ
ปรายสัตว์ปรายปลาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สัพเพสัตตาอเวราอนิงคาอัพพยาปชาสุขีอัตตานังปะริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยโคนท้องและปรางไข่ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยเรือครับเรือกองข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพโศกให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพภัยตันตรูนใดใดอย่ามาห้องผ่านให้พ้นจากภัยพิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทั้งวิบากกรรมและวิบากมารทั้งคนภายคนผ่านโรคภัยใดๆอุบัติภัยใดๆวินาศภัยใดๆภัยธรรมชาติภัยก่อการร้ายภัยทั้งหลายทั้งปวงภัยในวัฏสงสารภัยทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ไม่สามารถบีบคั้นดัดรอนชีวิตดัดรอนทรัพย์สินดัดรอนการสร้างบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงเรือนธรรมกายทรงอภิญญาธรรมวิชาธรรมกายได้เป็นมหัศจรรย์บาปกรรมใดที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบากมารบาปกรรมใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจขอให้บริสุทธิ์ตลอดไปทุกวินาทีจนถึงที่สุดแห่งธรรมบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปจนถึงปัจจุบันวันนี้ในขณะนี้ขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณให้เข้าถึงเรือนธรรมกายได้โดยเร็วพลันมีสมบัติอัศจรรย์อันใช้ในปัจจุบันได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาล
เอาไว้ใช้สร้างบารมีในทุกๆบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายได้ไม่มีความประมาทไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจมีแต่กำลังใจในการสร้างบารมีขอให้ได้สร้างบารมีทุกๆอนุวินาทีไม่มีถอนถอยสร้างบารมีทับทวีไม่มีประมาณทับทวีตลอดกาลถึงที่สุดแห่งธรรมของความปรารถนาขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหายจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปในทันทีทันใดที่ลูกลูกปล่อยปลาลงไปสู่ในนาทีลูกลูกจงมีพระธรรมกายสว่างไสวเท่าเกรียงคล่องว่องไวเท่าเทียมทันนึ่งเทียมรวมใจเป็นหนึ่งกลับดุสิตบุรีได้อย่างสง่างามทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายอธิษฐานไว้ดีแล้วในเบื้องต้นทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งเรื่องธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆระองค์ด้วยอนุภาพแห่งเรื่องธรรมกายของพระผู้ปราบมารจงทุกประการเถิดนิพพานปัจจโยโหตุขอได้เชิญเจ้าภาพประกอบพิธีปล่อยโคท้องสามตัวได้ณบัดนี้อาราธนาหลวงปู่ชัดไสสวาลช่วยกรุณาคุณบุญให้ลูกหลานให้บุญนี้ไปยังคู่เวรและขอโหสิกรรมให้ด้วยให้ลูกหลานรุ่งเรืองเข้าถึงพระธรรมกายกันทั้งเขตนอกเขตในทั่วโลกจงทุกประการเทอญโสอันทรันโทสุขินโตวิรุณโหพุทธทัสสะสเนอโรนโคนสุขินโตโหหิสหัสสะเอหิยันติปิสาอันทรันทาสุขินตาวิรุณหาปุณทัสสะสเนอโรนสุขินตาโหหิสหัสสะเอหิยันติปินเตอันทรันทาสุขินตาวิรุณหาปุณทัสสะสเนอโรหาสุขีตาโอนทัสหัสสะเอหิยันติภิภวันตุสามพมังคัลลังรังคันตุสามพันเทวันตาตามพันพุนธานุภาเวนัสธาโอนทิภวันตุเตภวันตุสามพมังคัลลังรังคันตุสามพันเทวันตาตามพันธรรมานุภาเวนัสธาโอนทิภวันตุเตภวันตุสามพมังคัลลังรังคันตุสามพันเทวันตาสัมภสังฆานุภาเวนัสธาโสตถี
ภวันตุเตขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคณะจงมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจงมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจงมีสมบัติจักรพรรดิจินไตยท่านใช้ในปัจจุบันเข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วพลันขอให้มีสุขภาพบรรลานามัยที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอังกวัยยุคขายยืนยาวนานอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุขทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นชื่นมื่นตลอดกาลเกษมสำราญเบิกบานไม่มีประมาณให้ผมไม่งองนะไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟังหูไม่ดกหลังไม่ค่อมสติไม่หลงไม่เลอะเลือไม่ฟันเฟือนอายุยืนยาวนานมาก120 ปีแข็งแรงดุดีมา20 ปีตลอดกาลทนทานยาวนานตลอดไปถึงที่สุดแห่งธรรมเถิด เราก็ไปเทป่ากันนะผู้มีบุญวันนี้1,500ทีเดียวตั้งใจให้ดีอารัธนาหลวงปู่ให้เห็นชัดใสสว่างพิธามังกรอันศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มบุญด้วยเถิด072ชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมอันตุอันตุอันตุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆเรียนทันทีเดี๋ยวนี้เริ่มไปสู่สามเดือนก็ถึงพระธรรมกายทรงปัญญาปฏิธรรมพิธาปาฏิหาริย์ตลอดกาลเทอญอีชอนอเวจชิปโอยอนชิปอินวอลชิปอีอิลคุมโยอินิมิดาโซเซมารีวามูโกกิชอนโอแบงกิโลกรัมมื่นพังแซงฮัมมิดาอีคุมดอกือมานิพาติเซโยกรณาปาราสรุอียานาชีโกอาปุจิมาเซโยคองคังฮาชีโกแห่งบอกฮาชีโกสังบุณชิปชูวันนี้วันศุกร์ที่12เดือนพฤศจิกายน2564ปล่อยโค3ตัวปล่อยปลา 1,500 กิโลกรัมขอได้รับบุญนี้มากๆด้วยการขอให้ผ่านพ้นโควิดไปได้ขอให้ไม่กลับเจ็บป่วยอีกขอให้ขันแรงขอให้มีความสุขขอให้บรรลุธรรมยอดบุญรือคุ้มดอกคือมานิฮานิแอนโบกิชุมมันฮัมบิดาถ้าท่านทั้งหลายทำบุญกันมากๆแล้วจะมีความสุขที่เต็มเปี่ยมชูนฮาโรเทเซโยวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดอนุโมทนาสาธุการลำดับต่อเกิดมาตราบจนกว่า